คุณต้นนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีขออนุญาตติดตามครับอาจารย์อาจารย์เคยไปกราบหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงไหมครับท่านเมตตาจริงๆไปกราบเนี่ยผมกราบมาโอ้โหตั้งแต่หลวงพ่ออุ่นวัดตานกงท่านยังดำรงขันอยู่นะตอนนี้ไปกราบไปกราบสรีระนะไปกราบรูปเหมือนนะดิฮะนะเพราะว่าท่านละสังขารไปแล้วนะนี่ท่านรู้ไหมตอนนั้นน่ะผมกำลังทำนะเขาส่งไปให้ทำประชาสัมพันธ์นะตอนนั้นผมยังอยู่หนังสือพิมพ์รายวันอยู่นะครับโอ้โหเขากำลังจะเปิดจองดีเลยหลวงพ่ออุ่นน่ะเหรียญน่ะปรากฏว่ากำลังเปิดจองหลวงพ่ออุ่นมรณภาพนี่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังแบบนี้สมัยเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นนะนะขนาดพระทันท่านด้วยนะทันท่านนะแต่ว่านะมรณภาพแล้วยังไม่ได้เสกคนก็ไม่เล่นกันแล้วนะครับนะอย่างนั้นเนี่ยคนก็ไม่เล่นกันแล้วนะสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นนะครับคือถ้าเกจิมรณภาพไปแล้วเนี่ยสร้างวัตถุมงคลเขาไม่เล่นนะครับแต่ในปัจจุบันแปลกนะเกจิมรณภาพไปแล้วทั้งนั้นสร้างวัตถุมงคลมาคนแห่จองแห่เล่นมันกลับกันกับเมื่อก่อนนะมันกลับกันแบบโอ้โหเนี่ยท่านดูสิตั้งแต่หลวงพ่อรวยวัตโกท่านเห็นไหมหลวงพ่อรวยวัตโกอ่ะมรณภาพไปแล้วนะออกวัดไหนคนก็แห่ไปจองวัดไหนที่เกี่ยวผูกพันกับหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อรวยเคยไปสร้างหลวงพ่อรวยเคยไปทำหลวงพ่อรวยเคยเสร็จนะไปสร้างวัดนั้นคนแห่จองกันทั้งที่ท่านละสังขารแล้วนะครับเหมือนหลวงปู่หมุนไม่มีผิดเลยนะหลวงปู่หมุนก็เหมือนกันขณะท่านละสังขารไปแล้วมาสร้างที่หลังคนแห่จองแห่บูชากันแต่ถ้าย้อนไปในยุคเก่านะครับยุคที่นะ15ปีที่แล้วเนี่ยถ้าพระเกจิมรณภาพเหรียญไม่ออกเลยครับแล้วก็ไม่มีใครสร้างด้วยนะหาสร้างยากเหรียญที่พระมรณภาพไปแล้วเนี่ยมีอยู่ไม่กี่รูปหรอกมีก็มีหลวงพ่อเงินมีหลวงปู่ทวดสมเด็จโตเอาที่พอจะไปได้นะองค์อื่นๆก็ไปไม่ค่อยได้ครับไปไม่ค่อยได้นะแต่ในปัจจุบันเนี่ยท่านไปเล็งๆเถอะในปัจจุบันเนี่ยถ้ากระแสมาปุ๊บเนี่ยนะย้อนออกมาเนี่ยคนแห่จองก็เลยมีคนเมียงมองตอนเนี้ยว่าหลังจากหลวงปู่โต๊ะนะได้รับความนิยมเนี่ยองค์ต่อไปจะเป็นองค์ไหนองค์ต่อไปจะเป็นองค์ไหนซึ่งเป็นเกจิที่ละสังขารไปแล้วเนี่ยผมบอกยังมีโอกาสอีกหลายรูปอยู่แต่ต้องสอดคล้องกันในด้านออนไลน์พอสมควรนะคือสอดคล้องในออนไลน์พอสมควรต้องประสานเสียงอ่ะถ้าออนไลน์ประสานเสียงกันหมดสมมุติว่ามีหลวงปู่หลิวกลับมาออนไลน์ประสานเสียงกันนะคนนู้นทำคนนี้ทำหลวงปู่หลิวนะครับYouTube ก็ลงเพจก็ลงอะไรก็ลงหลวงปู่หลิวเดี๋ยวก็แห่ไปหาหลวงปู่หลิวเห็นไหมครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นการใช้สื่อออนไลน์ที่ต้องสอดคล้องต้องกันฮะถ้าสอดคล้องต้องกันเนี่ยกระแสมาเหมือนหลวงปู่โต๊ะเนี่ยแหละหน้ากระแสมาเหมือนหลวงปู่โต๊ะที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับหลวงปู่โต๊ะเนี่ยนะครับผมบอกนะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เขาไปเสกที่วัดประดู่ฉิมพลีอ่ะเขาให้เราทำประชาสัมพันธ์ท่านเชื่อไหมหลังจากกดพิมพ์นำเลิกวันนั้นน่ะยอดโอ้โหทะลักไหลเลยยอดไหลเลยไปกดพิมพ์ที่วัดประดู่ฉิมพลีรุ่นนั้นยอดไหลก็เลยปากต่อปากว่าหลวงปู่โตเนี่ยขายได้ทำออกมาขายได้ก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็หาที่เพื่อจะมีความผูกพันกับหลวงปู่โต๊ะก็ไปเจอที่วัดถ้ำสิงโตทองตอนนี้เนี่ยผมบอกนะครับว่ากระแสหลวงปู่โต๊ะมาก็เลยมีการมองกันสองอย่างว่าจะหาวัดที่มีความผูกพันกับหลวงปู่โต๊ะสร้างหรือจะหาเกจิที่มีความผูกพันกับหลวงปู่โต๊ะสร้าง
ตอนนี้ผู้สร้างแบ่งเป็นสองฝ่ายครับผู้สร้างแบ่งเป็นสองฝ่ายเพราะว่าผู้สร้างบางผู้สร้างตอนนี้นะเห็นว่าคนไปขอวัดถ้ำสิงโตทองเยอะแล้วเขาเลยต้องนะหาสิ่งที่เกี่ยวผูกพันกับหลวงปู่โต๊ะตอนนี้ก็จะมีเกจิที่มีความผูกพันกับหลวงปู่โต๊ะตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับใครล่ะครับขึ้นอยู่กับนักสะสมเราจะมองมุมไหนเท่านั้นเองนะครับจะมองมุมไหนถ้าจะมองเอาวัดที่มีความผูกพันกับหลวงปู่โต๊ะท่านก็ไปจองถ้าจะมองเอาเกจิในปัจจุบันที่มีความผูกพันกับหลวงปู่โต๊ะท่านก็ไปจองแล้วแต่ท่านแต่ในส่วนที่ท่านเล่นในลักษณะเล่นแบบเป็นพุทธพาณิชย์เล่นที่จะเอาเรื่องของการค้าการขายเล่นว่าจะขายได้หรือไม่ได้อะไรยังไงท่านต้องตระหนักให้มากแล้วคิดให้เยอะถ้าจะเอาพุทธคุณไม่ต้องคิดเยอะนะของที่ไหนท่านก็เช่าไว้เถอะถ้าท่านชอบนะเอาแต่ถ้าท่านคิดว่าจะเอาไว้ทำราคาเอาไว้ขายต่อหรืออะไรต่อมีอะไรที่ท่านมองท่านต้องมองให้ทะลุมองให้ขาดว่าท่านจะเอารุ่นนี้ได้ไหมจะเอารุ่นนั้นได้ไหมจะเอาสักกี่องค์กี่ลังอันนั้นเนี่ยท่านต้องมองให้ทะลุแล้วทะลุไปถึงว่าท่านมีลูกค้าไหมด้วยนะครับไม่ใช่มองว่าเออเอามาเดี๋ยวไปหาลูกค้าทีหลังผมแนะนำอย่าคิดอย่างนั้นห้ามเด็ดขาดไอ้เรื่องที่ตัดมาจองมาแล้วไปหาลูกค้าทีหลังเลิกเลยครับอย่าทำเพราะว่าพระเข้าไวออกไวมากนะครับเข้าไวออกไวมากเมื่อก่อนเนี่ยพระที่สร้างใหม่เนี่ยยังยืนระยะได้อยู่2อาทิตย์นู่นน่ะเดือนนึงอ่ะเดี๋ยวนี้พระออกใหม่ยืนระยะได้ไม่ถึง24ชั่วโมงอะไรกันเนี่ยครับทำไมมันยืนระยะกันสั้นเหลือเกินเมื่อก่อนยืนระยะกันได้เป็นหลายอาทิตย์เป็นเดือนเดี๋ยวนี้ยืนระยะไม่เกิน24ชั่วโมงพระราคาตกแล้วโอ้ยนี่มันอะไรกันครับออกมาพระราคา800ขายกันในวัดโอ้โหลืมลำลืมลำ800 900 1,000ผ่านมายังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยลดลงไปเหลือ300เหมือนเดิมอะไรกันครับทำไมมันขึ้นไวลงไวยังกระลิบขนาดนั้นล่ะครับนั่นแหละผมถึงบอกไงว่าท่านต้องคิดให้มากแล้วก็ต้องดูทิศทางอย่าเล่นเอาสนุกอย่าเล่นเอามันนะท่านต้องดูว่าท่านมีลูกค้าหรือเปล่ามีคนที่จะตัดต่อจากท่านหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะบอกแล้วนะครับนะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์แหละนะท่านก็ต้องดูเอาเองนะครับนะหาข้อมูลเยอะๆหน่อยนะหาข้อมูลเยอะๆหน่อยนะเขามีประชาสัมพันธ์มีอะไรต่อมีอะไรมีนะอะไรที่น่าเชื่อถือบ้างนะดูเยอะๆนิดนึงนะครับ